็นบ้านตาอีค่ะวันนี้พระอาจารย์ท่านมีสอนธรรมะที่โรงเรียนวัดครับก็จากวัดปั่นมาลงในบ้านตาอีก็10กิโลผมทำได้ยังไงสุดๆท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าจักรยานอย่างเงี้ยโอ้ยปั่นดีมากเลยไม่มีเหนื่อยไม่มีเมื่อยเลยคือปกติได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆถ้าเกิดว่าปกติปั่นสัก5กิโลนี่แบบโอ้ยรู้สึกแบบเมื่อยตัวใช่ครับเออนี่มาได้เรื่อยๆเลยจริงๆหรือว่าของดีฮะเนี่ยต้องทำให้รู้สึกว่าคนเราเวลาทำความดีต้องอดทนอดนะครับเดี๋ยวนะเมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่าเอาจักรยานมาจอดอ๋อวิธีจอดจักรยานพระอาจารย์ท่านบอกว่าเอาดาบมาจุ่มกันเอาดาบมาจุ่มกันแปลว่าอะไรครับคุณทีเอาดาบมาจุ่มกันเอาก้นหันหลังชนกันครับครับผมเพื่ออะไรครับเพื่ออะไรครับไม่แน่ใจครับแต่ก่อนออกมาจะเอาหัวชนกันเพื่อประชุมเขาเรียกว่าอธิษฐานอธิษฐานอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้นี่น้องๆของโรงเรียนบ้านตาอีก็เริ่มที่จะปฏิบัติภารกิจแรกก็คือว่าเก็บขยะเก็บขยะโรงเรียนนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมแรกของพระอาจารย์ว่าถ้าเกิดมาถึงแล้วต้องให้เด็กช่วยเก็บขยะก่อนครับผมอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวก็มาดูวิธีการสอนของท่านกันว่าท่านเอาธรรมะเข้าชุมชนเนี่ยได้ยังไงบ้างได้อย่างไรเดี๋ยวถามพระอาจารย์เนี่ยว่าเหตุผลที่เอาก้นชนกันพี่ตามบอกว่าอะไรครับเอาดาบมาจุ่มกันเอาดาบมาจุ่มกันครับถามว่าอะไรครับพ่อจ๋าครับก็คือเราทุกครั้งที่เราไปเนี่ยก็คือหนึ่งต้องระเบียบขับให้งามแล้วก็เผยแผ่ก็คือการอย่างนี้รู้สึกมันจะเป็นระเบียบเป็นระเบียบแล้วก็ดูน่าสนใจอ๋อครับจอดระเกะระกะไม่ได้ครับทุกครั้งต้องไปอย่างนี้ถ้าไม่เป็นแถวยาวก็แถวแบบนี้ครับมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยครับพื้นที่ใช่ขึ้นไปพื้นที่แล้วก็รูปจุดเดียวมันน่าสนใจครับผมอาจารย์คะแล้วหนูเห็นเด็กๆมาถึงก็เด็กๆกำลังเก็บขยะกันอ๋ออันนี้คือตั๋วคอนเสิร์ตตัวนี้เราจะมาแสดงคอนเสิร์ตกันอ๋อวันนี้วันนี้พระอาจารย์จะมาแสดงคอนเสิร์ตอุ้ยเราจะได้ดูพระอาจารย์เล่นคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตวันนี้ใช่ไหมคอนเสิร์ตธรรมะก็คือเอาขยะนี่เป็นตั๋วใครได้เยอะนั่งหน้าอ๋อคือใครเก็บขยะได้เยอะก็จะได้นั่งแถวหน้าใช่ๆอ๋อได้น้อยหน่อยก็ไปนั่งนู่นแถวหลังเลยก็ชมคอนเสิร์ตไม่มันเท่าไหร่ได้กี่ชิ้นครับน้องได้กี่ชิ้นครับต้องยอมรับว่าอึ้งและทึ่งกับวิธีการจูงใจของพระอาจารย์ปลัดสมบูรณ์มากเลยค่ะท่านใช้ปลัดง่ายๆเรื่องของขยะมาเป็นธีมในการสอนสร้างวินัยให้กับเด็กๆขยะในมือของเด็กๆทุกชิ้นล้วนมีคุณค่าเพราะนั่นคือตั๋วราคาแพงที่จะได้จับจองที่นั่งดูคอนเสิร์ตที่พระอาจารย์จะแสดงในวันนี้เด็กที่เก็บขยะได้เยอะและสามารถจำแนกแยกประเภทของขยะได้ก็จะได้จับจองที่นั่งด้านหน้าและดูเหมือนว่าเด็กๆอยากจะเป็นผู้ชมแถวหน้าจึงกระตือรือร้นเก็บขยะกันให้เยอะที่สุดงานนี้เลยต้องขอเคล็ดลับธรรมะสนุกกับอาจารย์กันดีกว่าค่ะว่าท่านมีวิธีการสอนอย่างไรถึงทำให้ธรรมะกลายเป็นเรื่องสนุกของเด็กๆในวัยสนได้อย่างนี้ค่ะก็เราก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของเขาก่อนคือเขาเล่นเขาหยอกกันเนี่ยเป็นเรื่องปกติถ้าเขานั่งนิ่งเป็นหุ่นยนต์เนี่ยผิดปกติเราต้องเข้าใจเขาก่อนเราถ้าเราสอนวัยไหนเราก็จะเป็นวัยนั้นผู้สอนจะต้องทำตัวเหมือนกับเพื่อนเขาเราไม่ได้เอามันไม่ใช่เอาเปิดหม้อแล้วเอาอะไรใส่เข้าไปให้เขาไม่ใช่เราจะให้เขาออกมาค้นพบตัวเองมากกว่าเพราะการเรียนรู้เนี่ยมันส่วนใหญ่ที่เราได้รับมานี่มันจะเป็นวันเวครูคือผู้มีอำนาจสูงสุดในห้องเรียนแล้วแต่ไม่แต่เราตอนนี้เราคิดใหม่กลับใหม่อันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นการต่อยอดทางการศึกษาบอกว่าการศึกษาเนี่ยมันล้มเหลวโดยสิ้นเชิงปัจจุบันนะแต่มาคิดว่าการศึกษาที่เป็นอยู่เด็กคิดไม่เป็นก็คือต้องการตัดสินใจเนี่ยไม่มีเพราะการศึกษาคือการตัดสินใจอาตมาเชื่อมั่นว่าการศึกษาคือการตัดสินใจจริงๆพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยเขาไม่มีการศึกษาแต่ว่าตัดสินใจถูกว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแต่เด็กเดี๋ยวนี้ยิ่งเรียนสูงยิ่งไม่เข้าใจว่าอะไรควรอะไรไม่ควรตัดสินใจผิด เริ่มต้นก็เราเป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนซึ่งก็เป็นหน้าที่ที่เขาคัดเลือกพระที่มีความสามารถที่จะสอนกับเด็กเยาวชนได้แล้วก็มีใจรักหลวงพ่อก็ทำมาตั้งแต่บวชทำมาตลอดเมื่อเขามีโครงการนี้เมื่อ
ประมาณกับ 6-7 ปีแล้วมั้งประมาณนั้นในปีแรกๆเนี่ยครูก็มารับมาส่งไงครูก็ต้องเอื้อเฟื้อเรามารับมาส่งอันนี้ก็ปีที่2เนี่ยพอปีที่2เนี่ยครูนี่เออร์ลี่ลาออกไปทำอาชีพอื่นอันนี้มันขาดช่วงที่จะต้องครูเข้ามาบอกว่าหลวงพ่อต้องมาเองก่อนนะช่วงนี้ครูใหม่ยังไม่มาก็เลยเป็นช่วงขาดช่วงนั้นก็เลยเป็นเหตุให้หลวงพ่อหาทางออกหาวิธีที่จะพึ่งตนเองนะก็เลยมาเจอกับจักรยานซึ่งจักรยานกับหลวงพ่อนี่ก็เป็นสิ่งที่คุ้นเคยมาสมัยเด็กๆชอบขี่จักรยานแล้วก็พอโตขึ้นก็ขายจักรยาน เคยขายจักรยานด้วย BMXสมัยก่อนนี่น้ำมันขึ้น2บาทจำได้ว่าสวงสันติมาร้องเพลงว่าน้ำมันขาดแคลนคุยกับแฟนก็ต้องดับไฟสมัยนั้นเป็นเรื่องใหญ่เราก็ตอนนั้นเราเป็นเซลล์เป็นไดเรกเซลล์ทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เลยออกมาทำธุรกิจส่วนตัวเองก็สั่งบริษัท200คันล็อตแรกแล้วก็มาจำหน่ายออกคือเราจำหน่ายแบบเงินผ่อนนะแล้วก็เราก็เลยรู้สึกมันคุ้นเคยแล้วก็ฝังใจอันนี้ตั้งแต่บวชมาเราก็ไม่ได้คิดถึงอีกเลยเพราะว่าพระกับจักรยานก็คงไม่ได้เจอกันจนเมื่อมามีเหตุจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาตัวเองเข้าไปสอนนักเรียนเนี่ยโดยเหตุจำเป็นแล้วก็ก่อนที่จะเราจะมาปั่นมาขี่ได้เพราะเราไม่เคยเห็นตัวอย่างมาก่อนว่าพระที่ไหนเขาปั่นจักรยานได้บ้างที่เมืองไทยเราไม่เคยเห็นแต่ว่าพระเมืองนอกนี่ก็เห็นที่ประเทศลาวที่ชนบทอะไรเงี้ยเคยเห็นพระพึ่งตัวเองด้วยจักรยานอันนี้ก็เราก็ทำความเข้าใจกับชุมชนซะก่อนเพื่อไม่ให้เขาเป็นที่ข้อละหาก็ทำความเข้าใจได้ระดับหนึ่งก็มีคนค้านบ้างแหละบอกว่าอาจจะไม่เคยเห็นหลวงพ่อไม่เคยเห็นพระที่ไหนก็ขี่หรอกมันจะดีหรืออะไรเงี้ยเขาจะไม่บ้านอื่นเขาจะไม่ว่าหรือเขาก็มีทักท้วงบ้างแต่ว่าหลวงพ่อก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อปั่นก่อนได้ไหมถ้ามันไม่ดีก็เลิกแหละไม่เป็นไรแต่ว่ามาบอกก่อนนะยังไงก็ขอให้สิ่งที่หลวงพ่อตั้งใจจะทำเนี่ยให้มันได้ก่อนแล้วเหตุผลค่อยว่ามาทีหนึ่งใครหลวงพ่อฟังนะหลวงพ่อฟังว่าใครถ้าเขาตำหนิอะไรมากหลวงพ่อไม่ฝืนหรอกไม่เป็นไรถ้าเราพร้อมที่จะอธิบายก็ถึงอธิบายถ้าไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรก็อันนี้มันเจอสายตาเนี่ยมันเป็นเหตุให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นประมาณตัวเองมากขึ้นการนุ่งห่มอะไรต้องเรียบร้อยไม่ใช่เปิดเจอไม่ได้ขี่แบบคึกขนองแบบวัยรุ่นแบบเด็กๆไม่ขี่อย่างแบบสำรวมฝึกสติได้เขามีถ้ามีคนแซวมาเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าเรากำลังภาวนาอยู่อันนี้ภาวนาเนี่ยมีเสียงที่ไม่พอใจเราก็ตัดอันนี้เป็นการฝึกตัวเองฝึกคนตัวเองด้วยสายตาที่อาจจะไม่เข้าใจหรืออาจชื่นชมเราก็ทั้งยินดีและยินร้ายเราก็ยอมรับเธอก็ชมว่าก็สาธุก็มีคนบางคนเห็นหลวงพ่อขี่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนสาธุยกมือขึ้นหัวบางทีขี่ไปตอนที่มีทริปอ่ะขี่รถแซงมาแล้วก็จอดแล้วก็ถวายปัจจัยเลยก็มีคนเห็นด้วยเยอะกว่าคนที่ไม่เห็นด้วยที่เขาคัดค้านผิดวินัยสงฆ์หรือไม่อันนี้เป็นคำถามที่ทุกคนอยากรู้นะเพราะว่าคำถามนี้ตอบว่าคือครั้งพุทธกาลเนี่ยพวกจักรยานพาหนะใดๆเนี่ยไม่มีนอกจากเกวียนนอกจากล้อเลื่อน 2,000 กว่าปีเนี่ยมันยังไม่มีจักรยานเพิ่งจะ 2-300 ปีเองใช่ไหมที่เขาเพิ่งพัฒนาขึ้นมาเพราะฉะนั้นอันนี้ถามว่าผิดวินัยพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าเราผิดเนี่ยพวกพระที่พายเรือพระที่ไปพาหนะอื่นเนี่ยพายเรือขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นรถยนต์อะไรนี่ก็ผิดหมดอ่ะนะผิดหมดแต่ถามว่าพระจุดประสงค์ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติวินัยก็คือ1เป็นโทษกับตัวเองมั้ย1สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเนี่ยเป็นประโยชน์มั้ยเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษถ้าเป็นโทษท่านห้ามนะแต่ว่าถ้าเป็นประโยชน์สิ่งที่วินัยบัญญัติเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อตัวเองต่อพระเองทำร้ายพระเองเลยไหมหรือทำร้ายกับคณะสงฆ์ไหมหรือชุมชนไหมและโลกไหมอันนี้มันจักรยานเนี่ยมันบวกนะตัวเองก็ได้ประโยชน์
ชุมชนสังคมโลกได้ประโยชน์หมดมีแต่บวกบวกก็เราก็เลยเชื่อมั่นว่าอันนี้คือคำตอบโดยเฉพาะพระที่ไปเรียนที่ประเทศอินเดียประเทศอินเดียที่ไปเรียนเป็นด็อกเตอร์เป็นปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยน่าจะปั่นจักรยานไปมหาวิทยาลัยเพราะว่าอินเดียก็เขาไม่ถือเขาบอกว่าคือเขาเอาเนื้อหามากกว่ารูปแบบคนต่างประเทศหรือประเทศนอกประเทศต่างๆต่างประเทศเนี่ยเขาจะเน้นหนักไปที่เนื้อหาว่าอะไรคือสาระแต่ว่ารูปแบบนี่ยังไงก็ได้แต่ของเราตรงข้ามกันนะจะรู้รูปแบบก่อนเนื้อหาไม่จำเป็นมันก็เลยเราทำไงจะทำความเข้าใจตรงนี้ต้องดูที่เนื้อหาว่าเอ๊ะท่านขี่ไปทำไมมากกว่าเรานี่คือคำตอบของเราเราไม่ได้ขี่เล่นนะ5 ปีแล้วโดยใช้จักรยานเป็นตัวกลางเป็นเครื่องมือหนึ่งซึ่งเราก็ชอบมันต้องเกิดจากประโยชน์ที่เราได้รับก่อนเพราะอะไรที่เราทำแล้วมันเป็นทุกข์เราก็คงเลิกละอะไรที่เราทำไปมีความสุขแล้วก็มหาชนเด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆอ่ะเขาสนุกอ่ะเราต้องเอาที่เขาความการเรียนรู้เนี่ยมันต้องเกิดจากการสนุกมีความสุขก่อนที่จะเปิดใจถ้าเราให้ทำเขาเปิดใจได้เนี่ยเราเอาอะไรใส่เขาก็เนี่ยเขามันง่ายขึ้นการเรียนรู้ก็ง่ายขึ้น1ต้องทำในสิ่งที่เขาชอบแต่ชอบแบบสร้างสรรค์นะเด็กก็ต้องชอบ2อันที่2เขาจะตามมาก็คือเชื่อเด็กชอบเด็กจะเชื่ออันสุดท้ายเด็กจะช่วยชอบเชื่อช่วย3อย่างถ้า1ถ้าไม่ชอบมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่ช่วย3อย่างไม่หมดปฏิเสธก็คือปิดตัวปิดใจเองว่าไงพี่ต้นน้องดีครับผมให้น้องดีพูดก่อนครับขออนุญาตหายใจก่อนจักรยานมันเหนื่อยมากโอ้ยแค่เมื่อเช้ายังบอกว่าจิ๊บพอปั่นหนักเข้าเริ่มไม่จิ๊บใช่ไหมครับเฮ้ยพี่เดี๋ยวต้องปั่นกลับวัดที่ต้นหรือจักรยานต้องขับจักรยานด้วยแล้วพี่ต้นขับรถใส่กลับไม่ได้ด้วยยังไงล่ะเนี่ยก็ต้องสู้ถึงที่สุดครับเมื่อเรามาแล้วยอมแพ้ไม่ได้โอเคนะไปคำยืนยันจากพี่ต้นว่าเราต้องสู้ถึงที่สุดนะคะก็คือต้องพาจักรยานไปคืนวัดแต่ว่าคือวันนี้ต้องบอกว่าได้ข้อคิดดีๆมากๆเลยได้เห็นแบบพระปั่นจักรยานก็แล้วก็รู้แล้วว่าไม่ได้ผิดผงส่งเนาะเพราะว่าท่านก็มีเหตุผลแล้วก็ท่านก็ทำให้ท่านอย่างที่ท่านบอกว่าทำประโยชน์ให้กับตัวเองให้กับสังคมให้กับเด็กๆทำได้ซึ่งเป็นประโยชน์จริงๆเลยแล้วอย่างวันนี้นะภาพบรรยากาศสนุกสนานกับการสอนธรรมะที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนใช่แล้วนะแล้วก็รวมถึงข้อคิดดีๆที่ท่านพระอาจารย์ฝากมาให้ซึ่งผมก็ไม่เคยปั่นจักรยานตามพระมาเป็นครั้งแรกครับวันนี้ครั้งแรกครับผมสติสมาธิปัญญา3อย่างที่ท่านสอนมาว่าคนเราจะสามารถดำเนินชีวิตในโลกปัจจุบันได้อย่างมีความสุขครับผมนะคะก็วันนี้เนี่ยหมดเวลาแล้วแต่ว่าสำหรับที่กิจกรรมที่วัดป่าลานหินตัดเนี่ยยังไม่หมดจะข่าวว่าจะพาไปชมจักรยานหรือเปล่าใช่คือจักรยานที่เราปั่นมาเนี่ยเราเห็นว่าเนี่ยแค่นี้เนี่ยเยอะแล้วใช่ไหมครับจริงๆแล้วไม่ใช่เลยพี่ต้นมีเป็นกรุดมีสวยกว่านี้ด้วยโอ้สวยกว่านี้ด้วยอยู่ที่วัดของพระอาจารย์นี่เองซึ่งเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะพาไปเยี่ยมชมคลังไปเปิดคลังจักรยานโบราณของพระอาจารย์กันและสำหรับวันนี้หมดแล้วก็ต้องกลับมาสวัสดีค่ะ